สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนเรื่องของ Konjunktiv 2นะคะนั่นก็คือเรื่องของ Wurden นั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยค่ะภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันตัวที่มันสำคัญที่สุดในภาษาเยอรมันคือออยู่ในเรื่องของ Konjunktiv 2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Wurden นะคะ Wurden ในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วมันคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูกันนะคะ So อันดับแรกเนี่ยขอให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่านะคะ Wurden หรือ Konjunktiv 2เนี่ยหรือว่าตัวที่มีชื่อว่า Wurden เนี่ยนะคะมันมาจากไหนนะคะมันก็คือตัวที่เป็นหรือว่าตัวที่มาจากคำว่า Werden นั่นเองเนาะ Werden ก็จะแปลงร่างออกเป็น3ขั้นนะคะขั้นแรกก็คือ Werden ธรรมดานะคะขั้นที่2ก็คือ Wurde นะคะ Wurde เนี่ยเป็นแพทริทุมของอดีตนะคะอดีตเขียนนั่นเองเนาะจากนั้นมันก็จะแปลงร่างโดยการมีจุด2จุดอยู่ข้างบนนะคะนั่นก็คือ Würden นะคะส่วน Würden เนี่ยนะคะง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่า Würden ตัวนี้นะคะมันจะบวกกับ infinitive ค่ะ infinitive ตลอดเลยนะคะ Würden เนี่ยจะคล้ายๆกับmodal verb หรือกริยาช่วยนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยทุกคนน่ะถ้าใครเคยเรียน modal verb มาก็จะรู้นะคะว่าตัวนี้มันใช้ยังไงมันใช้คล้ายๆกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนาะนั่นก็คือคำที่มีชื่อว่า Würden นะคะมันจะมาหรือว่ามันคู่กับ Infinitive นะคะนั่นก็คืออ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจ Infinitive ก็คือตัวคำกริยาที่ไม่ผันนั่นเองนะคะเช่นคำว่า Gehen, Lernen, Schlafen, Laufen ใช่หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่แตะต้องมันมายังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นค่ะนั่นก็คือมันจะมี an อยู่ข้างหลังนั่นเองเนาะอันนี้แหละเขาเรียกว่า infinitive และคำกริยานะคะมันจะต้องนะคะเขียนตัวเล็กค่ะถ้ามันไม่ขึ้นต้นประโยคหรือว่าประโยคคำถามนั่นเองเนาะตัวนี้จะเขียนตัวเล็กแล้วก็เหมือนที่บอกเนาะมี an อยู่ข้างหลังคำกริยาคือการกระทำนะคะเพราะฉะนั้น Würden เนี่ยจะต้องบวกกับคำกริยาที่ไม่ผันนั่นเองนะคะแล้วก็หรือว่าชื่อในภาษาเยอรมันเนี่ยเขามีชื่อว่า infinitive นะคะถ้าใครจำได้ก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะได้บอกครูเยอรมันที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยถูกนะคะว่าตัวนี้มันชื่ออะไรนะคะ so. จากนั้นค่ะ infinitive บวกกับ Würden บวกกับ infinitive เนี่ยนะคะเราจะมาแปล Würden ก่อนinfinitive เนี่ยเราสามารถแปลได้ตามปกตินะคะนั่นก็คือไม่มีการผันแปลปกติมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าตัวที่ผันเนี่ยคือตัวนี้ค่ะนั่นก็คือคำว่า Würden ของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือเขาจะผันกับประธานเลยนะคะตรงนี้เนาะผันกับประธานยังไง Ich würde ฉันอยากจะนะคะเพราะฉะนั้นความปรารถนาความอยากจะได้การนึกฝันนะคะในภาษาเยอรมันเราจะใช้ตัวนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ทำกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนั่นก็คืออยากทำนะคะ so หรือว่าทุกคนจะแปลง ง่ายๆเลยนะคะเอาแบบแจ็คเลยก็ได้เนาะเอาแบบตัวนี้เลยก็ได้นะคะอยากจะนะคะก็ใส่เข้าไปถ้าเจอ Würde ที่ไหนก็อยากจะเลยนะคะ Ich würde ฉันอยากจะDu würdest, เธออยากจะ würde, เขาผู้ชายอยากจะ sie würde, เขาผู้หญิงอยากจะ es würde, มันอยากจะ wir würden, พวกเราอยากจะ ihr würdetพวกเธออยากจะ Sie würden คุณหรือพวกคุณอยากจะ Sie würden พวกเขาทั้งหลายอยากจะนะคะ so ตรงนี้สักครู่นะคะ
ตรงนี้เอ็นชูนดีกุงตะ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 โอเคเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า würden เนี่ยจะเป็นถ้าอยู่ในประโยคนะจะเป็นตัวแรกที่ผันกับประธานนะคะประธานของเราก็จะมี ich du er sie es นะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นหรือมี der die das นะคะเป็นประธานได้หมดเลยเนาะโอเคจากนั้นค่ะเราไปดูตัวอย่างกันบ้างค่ะตัวอย่างของเราก็จะประมาณว่าการนึกฝันนะคะเราจะใช้คำว่า würden เนาะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของ würden อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ลองใช้คำว่า würden ดูซิว่า würden เนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาในการแต่งประโยคยังไงนะคะประโยคแรกค่ะ so ฉันอยากจะไปซื้อของนะคะเราก็ ich würde gerne einkaufenเกเหินนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ Ich würde gerne einkaufen gehen ฉันอยากจะไปซื้อของถ้าเราบอกว่า Ich gehe einkaufen ถ้าเราบอกว่า Ich gehe einkaufen ก็คือเราไม่ได้อยากค่ะแต่เราจะไปจริงๆนะคะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของนั่นเองฉันกำลังจะไปซื้อของเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของแต่ถ้าฉันอยากไปซื้อของแต่แฟนอยากไปดูหนังนะคะIch würde gerne einkaufen gehen นะคะก็คือความปรารถนานั่นเองเนาะ so เราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปค่ะฉันอยากจะไปเดินเล่นนะคะเดินดูธรรมชาตินะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า Ich würde gerne spazieren gehen นะคะ Ich würdeGerne spazieren gehen นะคะนั่นก็คือฉันอยากจะไปเดินเล่นแต่ถ้าฉันจะไปเดินเล่นเราก็ Ich gehe spazieren นะคะฉันออกไปข้างนอกฉันจะไปดูธรรมชาตินะคะโอเคตัวนี้เนาะความแตกต่างของมันก็จะมีนะคะ so ถ้าเราอยากจะไปดะดะดะกลับเมืองไทยค่ะนะคะถ้าใครอยากจะกลับเมืองไทยเราก็จัดเลยค่ะฉันอยากจะกลับเมืองไทยหรือบินไปเมืองไทยนั่นเองเนาะ Ich würde gerne nach Thailand fliegen Ich würde gerne nach Thailand fliegen นะคะโอเค so จากนั้นค่ะอันเนี้ยคือฉันอยากจะไปเมืองไทยแต่ยังกลับไม่ได้ยังติดโคโรนาอยู่นะคะตัวนี้เนาะโอเคจากนั้นค่ะเราจะไปไหนดีฉันอยากจะทำอัวหลอบหรือว่าฉันอยากจะไปที่ไหนสักแห่งฉันอยากจะพักร้อนนะคะคือตอนเนี้ยทำงานยุ่งมากเลยแต่อยากจะออกไปเที่ยวนะคะเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะหรือว่าใช้เวียก็ได้อ่ะลองใช้อันอื่นบ้างนะคะใช้ ich เยอะละเรามาดูเวียก็คือเราจะมี an อยู่ข้างหลังนะคะ wir würden gern in den Urlaub fahren wir würden gern in den Urlaub fahrenฉันอยากจะไปพักร้อนที่ไหนสักแห่งนะคะหรือว่าถ้าใช้ฉันก็ ich würde นะคะเหมือนการผันอยู่ข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นตัวผันเนี่ยจะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องผันให้ได้แล้วก็พยายามใช้ประธานเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะได้เองอัตโนมัตินะคะถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเนาะจบจากนั้นค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเราจะไปไหนได้บ้างไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าอยากจะโทรหาแม่นะคะแต่ตัวนี้คือเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะนั่นก็คือ air ลองสังเกตดูนะคะ air ich sie es จะใช้ würde เหมือนกันเลยนะคะ air würde gern seine Mutter telefonieren air würdegern seine Mutter telefonieren โอเค
ตัวนี้นะคะก็คือเด็กผู้ชายหรือเขาผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ของเขาผู้ชายนะคะเราก็สามารถเขาผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายหรือว่าเราจะบอกว่าผู้หญิงก็ได้นะคะอยากจะโทรไปหาแม่ของเขานั่นเองแม่ของเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นเอียระนะมุชานั่นเองเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่า conjunctive why ของวัวเดนเนี่ยใช้ยังไงนะคะแจ็คก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนให้เรียนภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะ Tschüss